เฮ้ยมึงชาติชอบรสชาติผมไม่ชอบความคุ้มสองเบอร์ผมไม่ชอบเลยเลิฟหนึ่งสองสามอย่างกูเบื่อตายเลยตายไปเลยตายไปเรื่อยเดี๋ยวนี้นะขั้นตอนผมอยากจะฟังบรรยายสรุปสถานที่ตั้งทุกอย่างพื้นที่อย่างไรให้ละเอียดเลยแล้วค่อยไปดูของจริงแล้วก็เล่าถึงการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์นี้อย่างไรวันนี้มานอกจากศูนย์นี้มีผอ.ศูนย์อื่นมาไหมยกมือผอ.ศูนย์อีสานเรามี9ศูนย์ถูกไหม9หรือ89ใช่ไหมเอาเรื่องนี้ก่อนเชิญท่านสุเทพมณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นอธิบดีกรมการข้าวรองอธิบดีกรมการข้าวกระผมนายสมหมายเลิศนาผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นในนามข้าราชการลูกจ้างบุคลากรหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่นผู้อำนวยการกองสำนักผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกรมการข้าวมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรในวันนี้กระผมลำดับต่อไปกระผมขออนุญาตสรุปบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรถไฟรางรองสายเหนือใต้จังหวัดขอนแก่นและเป็นนั่นโครงการที่จะทำศูนย์กระจายสินค้าตามที่ได้รับมอบจากนโยบายจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามลำดับครับผมศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นอยู่มีที่ตั้งอยู่ที่บ้านศรีฐานอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นดินร่วนปนทรายนะดินขาดความดุดงสมบูรณ์เป็นดินชุ่มละเอียดนะครับแต่เดิมในอดีตพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่นาเป็นที่ราบลุ่มต่ำบ้านศรีฐานจะอยู่บนเนินสูงนะครับโดยมีวัดจอมศรีเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่ตั้งสมัยพวาราวดีนะครับมีพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด261ไร่3งาน33ตารางวาแบ่งเป็นอาคารสิ่งก่อสร้างประมาณ19ไร่ถนนบ่อดินบ่อน้ำคันดินประมาณ79ไร่3งาน33ตารางวามีพื้นที่ทำงานวิจัยทดลองด้านข้าวโดยเฉพาะพันธุ์ข้าวเหนียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ68ไร่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมีทั้งข้าวเหนียวกกหกขาวดอกนี้105ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวเหนียวและพันธุ์ข้าวเจ้าประมาณ95ไร่อาณาเขตขอบเขตของศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นที่เป็นตัวหนังสือสีแดงนี่นะครับก็ด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นพื้นที่ตั้งของอาคารสำนักงานบ้านพักอาคารปฏิบัติการต่างๆซึ่งอยู่บนที่ดอนสูงนะครับถ้าถัดลงไปจะเป็นหนองยาวหรือคลองน้ำที่มีการขุดลอกใหม่เพื่อระบายน้ำก็จะเป็นพื้นที่นาพื้นที่ราบรุ่มทั้งหมดนะครับแต่เดิมพื้นที่รอบนี้จะเป็นพื้นที่ทุ่งกว้างทั้งหมดนะครับแต่ด้วยการขยายตัวความเจริญของเมืองนะครับทำให้เมืองล้อมรอบพื้นที่สูงทั้งหมดทำให้เราเป็นพื้นที่รุ่นต่ำนะครับเราก็ทำคันดินกั้นน้ำไว้เพราะว่าทางหลายๆที่ก็ระบายน้ำลงมาสู่ในพื้นที่รุ่นต่ำของเรานะครับที่เห็นนี่เป็นถนนมิตรภาพจากอุดรไปนครราชสีมานะครับอันนี้เป็นสี่แยกเซ็นทรัลนะครับตรงนี้เป็นของทกสนะครับที่อยู่ตรงมุมนะครับของเราจะอยู่บริเวณนี้ซึ่งล้อมรอบไปด้วยทางตอนนั้นที่เขาเองใช่ไหมครับผมแต่เดิมเป็นพื้นที่ของศูนย์วิจัยเหมือนกันครับแต่ได้แบ่งไปมานานแล้วครับแล้วฝั่งตรงข้ามถนนมิตรภาพที่เป็นสวนไดโนเสาร์หรือสวนเรืองแสงอันนั้นก็ใช่ครับท่านเป็นตอนนี้ก็เป็นเทศบาลก็แบ่งไปแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนโดยให้ที่เส้นแดงๆคุณนี่คือขอบเขตของเราใช่ไหมท่านตอนนี้เหลือเท่านี้ครับแล้วถนนมีไหมถนนมิตรภาพอ่ะถนนมิตรภาพไม่มีครับท่านครับมึงแน่มากเลยให้เขาไปหมดเลยเลยบอกไม่ได้เลยเนี่ยไม่มีเลยครับมีถนนติดถนนคิ้วๆน่าอะไรตอนนี้เป็นคลองน้ำข้างหน้าเป็นมิตรภาพอ่ะของใครนั่นแหละตรงนี้เป็นของชอทวียนนะครับเป็นร้านที่เขา
ต่อรถต่ออะไรนี่ครับครับตัวนี้จะเป็นบิ๊กซีครับหลังคาก็ขาวตัวนี้ครับพื้นที่เราก็จะติดบิ๊กซีที่เห็นสร้างนิสสันอยู่นะครับก็มีศูนย์นิสสันอยู่ครับซึ่งมีการแลกเปลี่ยนมาสมัยมานานไปแล้วครับท่านครับประวัติของศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นตั้งเมื่อ2504นะครับเดิมเป็นฐานะสถานีทดลองข้าวขอนแก่นปี2525สถานีทดลองข้าวขอนแก่นเป็นเครือข่ายของศูนย์วิจัยข้าวอุบลหรือเป็นศูนย์ลูกนะครับอุบลก็เป็นศูนย์แม่นะครับก็เป็นสมัยกรมวิชาการเกษตรนะครับ2539สถานีทดลองข้าวขอนแก่นแบ่งส่วนรับผิดชอบเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่างซึ่งมาสังกัดศูนย์วิจัยข้าวสกลนครกรมวิชาการเกษตร2546เปลี่ยนชื่อจากสถานีทดลองข้าวขอนแก่นเป็นศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตขอนแก่น1สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่3กรมวิชาการเกษตรปี2546ได้รับยกฐานะเป็นศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปัจจุบันศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นสังกัดกองวิจัยและพัฒนาข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วิสัยทัศน์ของศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นเป็นแหล่งวิจัยและพัฒนาข้าวเหนียวคุณภาพดีเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนแปลงที่คุณเขียน95ไร่นี่เป็นแปลงทดลองใช่ครับของข้าวเหนียวอย่างเดียวมีข้าวเหนียวและข้าวเจ้าด้วยครับแล้วก็มีข้าวสีอื่นๆนะครับคือทั้งนี้เน้นข้าวเหนียวว่าแต่เน้นข้าวเหนียวครับผมเป็นศูนย์วิจัยข้าวเหนียวอย่างเดียวแต่เป็นหลักครับแต่ยังเป็นที่รองรับงานวิจัยอื่นๆทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มาทดสอบที่นี่ด้วยครับผมบางศูนย์ไม่มีแปลงทดสอบก็มาทำที่นี่เหรอครับซึ่งแบ่งฝ่ายการบริหารในศูนย์ก็คือฝ่ายบริหารทั่วไปกลุ่มวิชาการมีแบ่งเป็นงานปรับปรุงพันธุ์ข้าวงานปรับปรุงการผลิตข้าวซึ่งมีการผสมพันธุ์ข้าวโดยเฉพาะข้าวเหนียวคุณภาพดีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีการปรับปรุงพันธุ์ที่นี่นะครับแล้วก็กระจายไปทดสอบในศูนย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือด้วยงานอารักขาข้าวมีการทดสอบทั้งด้านโรคแมลงแล้วแปลงทดลองเมื่อกี้เห็นมีน้ำเอาน้ำมาจากไหนน้ำนี่อาศัยน้ำฝนครับแต่ว่าเรามีคูคลองรอบๆแล้วก็มีสระน้ำใหญ่ๆอยู่สองสระนะครับที่ใช้ในการสูบเข้าครับพอใช้ครับพอแปลงทดลองได้50 ไร่ 90 ไร่ครับ50 ไร่ 90 ไร่แปลงทดลองที่คุณแปลงทดลองนี่68 ไร่ครับเมื่อกี้บอก95เป็นผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวครับผมอยู่ในพื้นที่เดียวกันทั้งหมดครับแต่แบ่งโซนกันครับงานด้านวิทยาการหลังจากเก็บเกี่ยววิทยาการเมล็ดพันธุ์และการแปรรูปนะครับเป็นอีกกลุ่มของวิชาการนะครับผลงานในศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นที่เราภาคภูมิใจก็จะเป็นพันธุ์ข้าวนะครับที่ผสมพันธุ์ข้าวได้ที่นี่นะครับก็มี5สายพันธุ์นะครับที่ได้รับการส่งเสริมอยู่ปัจจุบันก็คือข้าวกข8นะครับสกลนครหรือหอมสกลนะครับกข12หรือน้องคาย80กข16และกข20เป็นพ่อแม่ที่ผสมพันธุ์อยู่ที่โกงกันนกข้าวที่นั่นครับเป็นข้าวเหนียวทั้งหมดครับผมอาศัยพันธุ์เป็นข้าวเหนียวทั้งหมดครับเลขคู่เป็นข้าวเหนียวครับซึ่งมีเด่นๆก็มีหอมสกลนะครับสามารถปลูกบนที่ไร่ได้หรือพื้นที่น้ำไม่ขังนะครับมีความหอมนุ่มนะครับโดยเป็นลูกของหอมอ้อมนะครับกับคอขอสิทธ์นะครับโดยเฉพาะหอมสกลนครนี่สามารถปลูกบนที่ดอนได้นะครับโดยไม่มีน้ำขังครับแต่สามารถมาปลูกในพื้นที่นาชุมทานก็แตกกอดีครับมีน้ำขังก็เป็น2สภาพก็คือเขาเรียกแอโรบิกไรซ์นะครับกลุ่มงานผลิตเมล็ดพันธุ์นะครับผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีนะครับเป้าการผลิตเมื่อปีที่ผ่านมานะครับปี2561พันคัดกข6 2.4 ตันนะครับขาวดอกลิ้น105 2.4 ตันพันหลักกข6 20ตันขาวดอกมะลิ105 30ตันและเป้าการผลิตในปีนี้นะครับที่ด้านหน้าคนงานกำลังตากอยู่นี่นะครับก็เป็นพันคัดกข6จำนวน2ตันขาวดอกมะลิ105จำนวน3ตันพันหลักกข6 20ตันขาวดอกมะลิ105 30ตันคาดว่าปีนี้ของขอนแก่นนะครับผลผลิตดีฝนตกหนักในช่วงท้ายแต่ว่าเราสูบน้ำออกทันนะครับก็ข้าวก็จะได้ผลผลิตคาดว่าได้ตามเป้านะครับหรืออาจจะเกินเป้าที่การผลิตนิดหน่อยครับตอนนี้ก็กำลังตากแล้วรอวิเคราะห์คัดแล้วก็วิเคราะห์อยู่นะครับ
คุณนายพ่อเทคโนโลยีก็บริการด้านศูนย์บริการชาวนาและกิจการเกษตรเคลื่อนที่วิชาการด้านข้าวต่างๆทั้งในจังหวัดมหาสารคามกาฬสินธุ์และก็จังหวัดขอนแก่นนะครับโครงสร้างอัตรากำลังมีข้าราชการ10อัตราลูกจ้างประจำเหลือ8อัตราพนักงานราชการ14อัตราคาดว่าใน 2-3 ปีนี้ลูกจ้างประจำก็คงจะเกษียณหมดนะครับก็อายุมากแล้วครับไอ้นั่นตำแหน่งลูกจ้างประจำเวลาเกษียณแล้วหมดไปเลยหมดเลยครับเรียกหาจ้างก่อนแล้วไม่ได้แล้วเอาก่อนเกษียณไม่ก่อนเกษียณเนี่ยไม่ได้ครับสมมติมีเลขที่5เลขที่5จะเกษียณจะมาทดแทนไม่ได้ที่5ก็จะหมดไปก็จะให้ทดแทนที่5ยุบเลยครับยุบเลยครับไม่มีตั้งคนใหม่เลยตัดเอาเดียวนั่นเราแปดตาไม่มีคนแล้วเอาแล้วมันอะไรอ่ะเราจะได้จ้างคุณตัดคนเดียวไปเป็นพนักงานราชการไม่มีเรื่องคนใดพนักงานราชการก็ได้ค่ะจะได้ส่วนที่เป็นเกษียณกลับคืนมาแต่ต้องข้าราชการเกษียณนะคะเราไม่ได้ชดเชยมาส่วนนี้แล้วรอบนั้นแล้วก็จ้างเขาไม่ให้การทหารด้านหมดซึ่งก็ที่ปัญหาก็คือเรื่องของโนฮาวอ่ะบางคนที่เขาเก่งสะสมปั๊บเนี่ยเราก็อาจจะไม่เข้าใจเราจ้างคนที่ปรึกษาได้ค่ะแต่ว่าเราไม่ค่อยมีตังค์ที่มีหายพันเลยเนี่ยลูกจ้างจำตัดหมดครับไม่เหลือนะทุกๆเลยไม่หัวครับเลยครับหมดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยคิดแล้วทำแปลงอย่างเงี้ยทุกปีทุกปีทุกปีเนี่ยแล้วปีที่เรารู้แล้วเนี่ยเราจะแข่งกันเนี่ยครับทราบนะครับเอาจริงๆนะเอาจริงๆนะคราวนี้ศูนย์เนี่ยทำงานปีหนึ่งกี่เดือนครั้งเดียวไม่ใช่ทำมาได้พันครั้งเดียวมีฤดูนาปลังนะครับแต่ว่าศูนย์ขอนแก่นปีนี้ไม่รับทำฤดูนาปลังเพราะว่าแรงมา 2-3 ปีแล้วครับท่านเอามาได้ทันก็มาทำหลังจากคุณตากเพลินหมดแล้วเนี่ยมันก็ว่างเลยเนี่ยทำคนเดียวทำได้ครับตอนนี้เพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเราทดสอบโครงการทดสอบพืชล้างนานะครับก็จะมีงามีข้าวโพดฝักสดถั่วเหลืองถั่วเขียวในศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นเราเองนี่นะครับแล้วก็ในแปลงที่จังหวัดมหาสารคามด้วยปีนี้กำลังถ่ายเข้าท่านว่าจะลองขยายผลดูว่ามีพืชตัวไหนที่จะเหมาะสมกับดินนาของเราได้บ้างนะครับจากผลการทดลองก็จะมีถั่วเขียวถั่วเหลืองและงานะครับแต่งาก็ต้องดูว่าไม่ให้น้ำมันขังนะครับก็ผลิตได้แต่ข้าวโพดนี่ปีที่แล้วหนอนลงเยอะครับท่านสู้กับหนอนเยอะมากก็เลยกลัวในเรื่องของสารเคมีครับว่ามันจะลงไปในนาเนี่ยก็เลยชะงักรอดูอยู่ครับเนี่ยเดี๋ยวผมอยากให้ทำตัวเขียวมากที่สุดเพราะว่าพันหลักเนี่ยมันไม่มีตัวเขียวเนี่ยเวลานี้คนซื้อมารอทุกวันแต่เราไม่สามารถจะขายเพราะว่ากรมวิชาการก็อ้างว่าไม่มีเมล็ดพันธุ์เนี่ยผมขอไปสุพรรณไปทำแปลงเนี่ยเท่าไหร่ว่าทุนมันได้เท่าไหร่ขอไปเท่าไหร่นะผมวิจารณ์ได้ไหมครับตอนนี้มีแผนพร้อมนะครับได้แล้วอยากให้คิดเรื่องนี้ถ้าเด็กขอย่านนิดนึงนะครับคือในตัวของศูนย์ก็จะหลากไปนิดนึงผมขอกลับไปในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ครับเมล็ดพันธุ์หลักซึ่งไม่ได้มีงานต่อเนื่องที่ต้องขยายที่เขารับตัวที่จะผลิตเม็ดพันธุ์เขียวไม่ได้บางตัวจะมีงานต่อเนื่องอยากจะเพิ่มตัวนั้นว่าอย่างตัวนี้กรณีของเมล็ดพันธุ์คัดเนี่ยซึ่งมันเป็นงานต่อเนื่องที่ต้องมีการปรับปรุงการมีการผสมขยายตัวนี้ให้ท่านรัฐมนตรีฟังหน่อยได้ไหมครับว่างานเนี่ยมันจะไม่เหมือนศูนย์ขยายงานศูนย์วิจัยเนี่ยมันจะมีการทำอย่างต่อเนื่องตลอดมันมีทั้งงานผลิตเม็ดพันธุ์คัดเมล็ดพันธุ์หลักเรื่องรักษาเรื่องปุ๋ยเรื่องปลอดอย่างนี้แล้วมันจะมีหน่วยงานที่ภาคเอกชนที่เขามาทำแปลงวิจัยเพื่อให้พื้นที่ของเราเนี่ยจะใช้ประโยชน์ดีขยายตัวนี้ท่านฟังนิดครับในเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์คัดพันธุ์หลังนะครับ2ชั้นนี้นะครับก็จะรับผิดชอบโดยศูนย์วิจัยข้าวทั่วประเทศนะครับตั้งแต่ในภูมิภาคที่รับผิดชอบนะครับอย่างศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นก็จะเป็นข้าวเหนียวนะครับแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นขาวดำเล็กน้อย5เพราะมีความต้องการที่สูงนะครับเนื่องจากข้าวเหนียวมีการความต้องการผันผวนนะครับบางปีมากบางปีน้อยนะครับแต่เมล็ดพันธุ์คัดเนี่ยจะดูแล
อย่างเข้มข้นนะครับเรื่องการคัดรวมนะครับคัดรวมที่ถูกต้องแล้วก็มาปลูกแบบรวมต่อแถวนะครับคัดเป็นแถวแล้วก็มาปลูกขยายผลผลิตออกมาก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์หลักนะครับทีนี้รวมต่อไปสำหรับเราจะคัดต่อไปก็คือต้องเก็บรวมไว้นะครับ20,000-40,000รวมต่อฤดูกาลนะครับเพื่อปลูกรวมต่อแถวเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นพันธุ์ที่บริสุทธิ์หรือว่าพันธุ์ชั้นหนึ่งนะครับแต่ปัญหาของข้าวเหนียวเนี่ยก็ปรับเซียนนิดนึงนะครับเพราะว่าข้าวเหนียวมันมีการเขาเรียกว่ากลายพันธุ์หรือกลายกลับนะครับเนื่องจากพ่อแม่เขาเองเป็นเขาเจ้ามาก่อนนะครับเกิดจากการขาวทองทิพย์ฉายรังสีนะครับตัวนึงเป็นกอกอ15ซึ่งออกดอกเร็วกว่าขาวทองทิพย์105อีกตัวนึงมันกลายเป็นข้าวเหนียวกอกอ6ครับซึ่งปลูกไปนานๆนะครับมันจะมีการกลายกลับเขาเรียกว่ากลายกลับนะครับเมล็ดรวงสีเดียวกันนะครับเหมือนข้าวเจ้าเปี้ยนเลยแต่ข้างในอาจจะเป็นข้าวเหนียวนะครับหรือรวงสีเหมือนข้าวเหนียวเปี้ยนเลยเข้มแต่บดดูข้างในเป็นข้าวเจ้าอีสานก็จะบอกว่าเนี่ยข้าวพอไปนึ่งแล้วเนี่ยมันตั้งไม่ติดหรืออะไรต่างๆนะครับเพราะว่าความกลายกลับของกอของ6เนี่ยนะครับมันจะมีการกลายกลับเรื่อยๆเพราะศูนย์ที่รับผิดชอบข้าวเหนียวจะต้องปี10ปี3ปี5ปีเริ่มเห็นนะครับท่านครับครับเพราะนั้นเป็นข้าวไวตัวทุ่งแสงครับเป็นข้าวนาปีนะครับข้าวนาปีครับลองตอบผมนิดเดียวผมอยากจะคำนวณนิดเดียวเมล็ดพันธุ์หลักเนี่ย1ไร่ที่คุณพูดเอารวมมาเรียงเลย1ไร่เนี่ยผลิตเมล็ดพันธุ์หลักได้กี่โลเมล็ด1ไร่อย่างดีที่สุดก็400กิโลกรัมครับพันธุ์หลักเลยนะที่จะไปพันขยายเนี่ยนะก็เยอะเหมือนกันนะ400โลก็โอเคถ้าเราไปขยายไปปลูกข้าวก็ได้เป็นพันไร่นะง่ายๆกระทั่ง30-30จากพันหลักไปเป็นขยายจะขยายเป็นจำนายโอ้จำสูตรนี่เลย30โอ้เจ้าหน้าที่เมื่อกี้บอกมีแค่5คนอ่ะข้าราชการข้าราชการทั้งหมดมี10อัตราคนรวมอำนวยการรวมพัสดุรวมพ่อแล้วก็เช็คเสิร์ฟด้วยอำนวยการรับด้วยตรงแล้ววิจัยอะไรได้บ้างวิจัยเป็นหน่วยสนับสนุนครับท่านครับนักวิจัยประมาณ6ท่านซึ่งมีหลากหลายสาขาครับแล้วก็เป็นน้องใหม่ที่เข้ามาด้วยครับก็จะมีทั้งงานถ่ายทอดเทคโนโลยีงานปรับปรุงพันธุ์งานปรับปรุงพันธุ์ก็มีอยู่3ท่านครับ3ท่านครับเดี๋ยวขอเพิ่มเติมขออนุญาตนะครับแต่ทั้งภาพรวมแล้วจะได้รับบ้างปี2-3ปีที่ผ่านมาครับครับลำดับต่อไปผมขออนุญาตดำเนินความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางรอสายเหนือใต้นะครับที่จะได้เปลี่ยนพื้นที่สูงเรียนข้ามขอนแก่นนะครับสัญหาที่ดินและจะทำแผนแม่บทศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นแห่งใหม่นะครับโดยมีข้อกำหนดร่วมกันดังนี้เป็นพื้นที่เหมาะสมต่อการจัดการตามเขตศักยภาพการผลิตข้าวตอนนี้ที่มาตรวจเยี่ยมเนี่ยไอ้เรื่องที่เนี่ยลืมไปเลยบอกนโยบายกูตอนนี้ยังไม่ให้อารมณ์ยังไม่ดีที่เขียนมาเนี่ยเราต้องนึกถึงว่าศูนย์นี้เป็นหัวใจของชาวไร่ชาวนาวันนี้เขาเดินมาเพื่อจะมาแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวเขาไม่ใช่ของบ้านเมืองผมก็แอบถามว่าอันนี้จะมาสร้างอะไรเอาสถานีรถนำหน้าแต่จะเป็นคอนโดเป็นทุกอย่างศูนย์การค้าใครได้ก็กลุ่มนี้ได้ใครผมไม่รู้แล้วเคยถามเราบ้างไหมว่าเราอยากได้อะไรอะไรที่จะเป็นประโยชน์วันนี้กูจะทุบโต๊ะเลยกูจะสร้างตลาดเกษตรกรรวมสินค้าดูที่ใครจะมาร่วมกับเราไหมไม่เอาเราไป20ไร่อะคุณจะเอาไป100ไร่เลยมีคนอยากจะลงทุนชวนมาเลยการสร้างรถไฟเนี่ยเขายังสร้างไม่ได้ถามดูแล้วท่านประจักษ์บอก1เงินก็ยังไม่มี
สองเขาต้องการที่นี้ไปทำธุรกิจสามที่ฟังแล้ว30กิโล50กิโลเนี่ยมันเอาเปรียบเกินไปวันนี้เอาราคาประเมินตรงนี้มาตั้งก่อนเด็ดเท่าไหร่วานึงเป็นแสนไหมที่ตรงนี้ 500,000 ได้ไหมลองหาที่พวกเราผู้บริการคุณต้องคิดตั้งหลักว่าวันนี้ถ้าไม่ให้เอาอะไรสู้เขาเหตุการณ์มันเปลี่ยนได้ว่าเขาอาจจะเอาได้อาจจะมีอะไรขึ้นมาแต่เราต้องตั้งรับก่อนว่าเราเห็นว่าการเสียเปรียบในการที่เขาบรรยายวันนี้เสียเปรียบทุกรูปเลยมีอะไรเราได้เลยที่นี่วันนี้ผมตีให้200,000นะ200,000ไร่กับ80 ล้านรู้ป่ะเนี่ยมันติดกับเซ็นทรัลเนี่ย280 ล้านลองคูณด้วย260เท่าไหร่ลองที่ปูไม่ได้มีเครื่องคิดเลขคูณนี่คูณให้ฟังหน่อยฮะแม่สูตร25กับ2,000นะครับเฮ้ยไล่ละ80ล้านนะ20,000 ล้านฮะเฮ้ยคุณเป็นคนถูกเลยคุณ 2,000 นะแล้วผิดนะ80 200 200กับ 2,000 เออ10,000 ล้านเห็นไหมแล้วมึงเอา700นะไล่เท่าไหร่ตอนนี้ไม่ได้ซื้อไล่ละ 500,000 ได้ไหมไม่ถึงนะไม่ถึงแหละบอกเอาอะไรคิดวะคนที่จะให้เนี่ยเอาอะไรคิดวะใช่ไหมอ้าวนี่สมบัติของเรานะไม่ใช่ของใครนะของแผ่นดินภาษีอากรของชัดเจนเลยของเราคนคิดให้เขาเนี่ยคิดไม่ถูกเลยไม่เป็นไรเรื่องนี้มันยังไม่เกิดเรามาคิดว่าเราจะทำอะไรต่อไปดีวะก็ได้รับความรู้ว่าการที่จะแลกเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นของเรื่องเอกชนที่จะมาเราไม่ใช่ว่าเราไม่อยากได้ย้ายได้แต่อย่าให้เสียเปรียบสองถ้าจำเป็นจริงๆเพื่อความเจริญของที่นี่เราอาจจะแบ่งให้ทั้งหมดไม่ให้ถูกไหมพี่จักรบางส่วนไม่ใช่มาขอกู261ไล่ไปแล้วไล่ไปไม่มีทางถามกันจริงๆนะสถานีรถไฟก็ไม่ได้ใช้พื้นที่มากมายขนาดนี้อันนี้ต้องกลับมาคุยกันใหม่รัฐบาลคนละยุคนะวันนี้มาจากประชาชนดังนั้นโครงการนี้ถ้าเขาจะสืบสานต่อให้มาคุยกับผมให้เขาตั้งสติให้ดีก่อนฝากพี่บรรจักษ์ไว้ด้วยฝากท่านรองสุเทพไปด้วยให้คิดแบบคนไทยบอกครับเอา700ไร่มาแลกแล้ว700ละกันมันเป็นไปไม่ได้เลยสะพานปลาผมยังแพงกว่านี้เลยเนี่ยผมก็บอกเอามาดิไม่ใช่ว่าผมไม่ไปผมไปสะพานปลาที่ตรงหน้าวัดสุเทียมีอยู่8ไร่พร้อมที่จะไปเพราะมันหมดแล้วปลาไม่มีการขายกันแล้วจะขึ้นคอนโดกันแล้วเราก็ไม่ว่าเราไม่ทวงแต่ต้องให้สมน้ำสมเนื้อต่อไปก็คือกรมปศุสัตว์ที่จะต้องไปเราก็ยอมรับนะว่ามันต้องไปอ่ะปศุสัตว์เลี้ยงวัวเลี้ยงควายอะไรมาอยู่กลางบ้านกลางเมืองไปโน่นปทุมโน่นรออยู่แต่ไปอย่างสมศักดิ์ศรี1เราต้องมีตึกเป็น10ชั้น2ต้องมีคอนโดที่พักให้เรา3ให้ทุกคนอยู่อย่างสมบูรณ์
พราะที่ตรงนั้นก็เป็นหมื่นล้านเนี่ยสมบัติของกระทรวงเกษตรเยอะมากผมดีใจนะที่มาดูแลกรมข้าวมาดูแลกรมปศุสัตว์ที่แรกไม่มีใครไปเอาหรอกกรมปศุสัตว์บอกมีใครพอวันนี้ประพัดทำดีแล้วเนี่ยมีศูนย์ 2,000 ไร่มีอยู่อีก 39 ศูนย์บวกกับศูนย์วิจัยอีก 28 ศูนย์นะขอ 36 อ่ะมีอีกเท่าไหร่อ่ะแผ่นดินเนี่ยแล้วผมให้ผู้ตรวจอัมพันธ์เป็นคนคิดว่าถ้าเอาแผ่นดินเนี่ยจะเอาทำอะไรเดี๋ยวจะไปดูเราไม่ปิดนะทุกอย่างให้ลงทุนเอกชนคนไหนเสนอมาดีเอาไปเลยทุกแปลงอย่างเนี้ยปศุสัตว์เนี่ย 2,000 ไร่เนี่ยอาจจะแบ่งไป500อีก 1,500 เรามาพัฒนาได้เงินตัวนี้มาพัฒนาอีกยินดีวันนี้ทุกคนอยากได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมาเลยแปลงแรกเราให้นี่คือที่เพชรบูรณ์แปลงที่2ที่จะตามมาคือศรีสะเกษศรีสะเกษอยู่กลางเมืองเลยโอ้โห 2,000 ไร่เหมือนกันกรมปศุสัตว์นี่คนสมัยก่อนนี่ต้องขอบคุณคนรุ่นเก่านะบรรพบุรุษเลือกไว้เลือกไว้เลือกไว้ตอนนี้โอ้โหมันใจมันไม่มีมันเป็นป่าเป็นป่าก็เหมือนเราตรงเนี้ยตั้งแต่ปี04ผมเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นคนมีดำริเอาไว้อยากไปมันถามจริงพ่อไม่อยากไปเลยครับท่านก็ชวนมันดีเวลานั้นน่ะนึกไม่กล้านายสั่งมาเขียนให้เขาอย่างเดียวท่านครับเรื่องนี้เรื่องนี้ผมเคยเป็นประธานประชุมทีมเลยก็ไม่ได้ตกผลึกอะไรถ้าให้ก็เอาไม่ให้เขามีที่จอดรถคุณหนึ่งที่จะไปทำแถวทำบ้านแถวเหนือใต้อะไรเขาก็ทำได้ก็ไม่มีปัญหาก็ใช่ถ้าท่านผมจะใช้บทของท่านแต่ว่าท่านนี้เลยท่านนั้นในสูงข้าวมันเหมือนที่ท่านว่ามันเป็นการเงินใช่ไหมแต่ว่าเราได้อาจจะทำโน่นทำนี่เป็นสถานท่องเที่ยวใช่สถานท่องเที่ยวให้คนคุณไปดูดิที่ในศูนย์วิจัยก็มีอะไรมากกว่าที่ว่ามันเป็นศูนย์วิจัยถ้าอย่างเงี้ยคนก็เห็นด้วยนะครับเขาไม่ต้องไปนอกเมืองอย่างเหมือนที่ท่านว่าเนี่ยแทนที่จะทำข้าวอย่างเดียวตัวเกี๊ยวตัวเลื้อนข้าวโพดทำได้ไม่ได้รู้ต้องทำไปก่อนเขาเรียกว่าต้องตีปี๊บไปดังไว้ก่อนแต่ว่าถ้าเราเงียบเพื่อนก็ลุกมาด้วยใช่เนี่ยอย่างเงี้ยท่านเนี่ยที่ผมฟังมานะเขาบอกก็เห็นก็คนก็ต้องทำคนไม่เห็นทำนี่ผมเพิ่งมารู้เองว่าเนี่ยมันมีกิจกรรมมากมายแต่ว่าท่านเป็นอย่างเงี้ยผมจะเป็นกระบอกเสียงให้อีกคนถ้าผมไม่จะบอกว่ามีกิจกรรมมากมายนะครับเหมือนของรปช.มาก่อนนั้นมาเป็นคอพคนเก่าคนแก่เขาดึกก็เก่งนะเขากันที่ไปหมดเลยเขาสร้างบ้านรอบเลยข้างในให้ร่มให้คนมันมาเห็นว่าอยู่เต็มนะครับนะครับครับครับเราก็ต้องเอาบ้างขออนุญาตถามครับพี่เดียวครับตอนผมเป็นผู้ตรวจราชการสูงนะตอนนั้นทำให้มาที่ผมกล้านะครับก็ทางกรมนโยบายจะให้ตั้งศูนย์กระจายสินค้าบางทีเนี่ยผมมาดูพื้นที่กันนะครับแล้วมาการควบคุมราคาด้วยให้เป็นการออกแบบด้วยตอนนั้นช่วงนั้นนะครับนะที่จะขอประมาณมาสัก50ล้านช่วงแรกนะครับนะก็มีเราใส่4ส่วนนะครับส่วนหนึ่งคือส่วนพื้นที่สำนักงานประมาณ20ไร่นะสำนักงานที่นี่นะครับส่วนที่2ก็เป็นศูนย์วัฒนธรรมส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรสินค้าเกษตร30ไร่วันนี้มีการแสดงว่าทำทางการเกษตรเจนนัทก็เกียร์เข้าไปเจ้าอยู่หัวนะครับที่9นี่เองนะครับแล้วก็พื้นที่ในส่วนของแสดงกิจกรรมกลางแจ้งนะฮะส่วนที่3นะฮะองค์ประกอบคือพื้นที่แสดงว่าวัฒนกรรมนะครับแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน50ไร่ตอนนี้นะครับแล้วก็มีพื้นที่แลนด์สเคปที่เกี่ยวกับงานเกษตรกรรมพื้นที่แสดงวัฒนกรรมทางการเกษตรนะครับส่วนที่4ฮะศูนย์กระจายสินค้าภาคอุตสาหกรรมนะครับมีประมงด้วยประมงนะครับสินค้าตลาดนะครับตลาดสินค้าองค์การป่านี่4ส่วนนะครับถอดแบบดูนะแบบมีแบบนะครับออกแบบไปได้ในเบื้องต้นนะครับนี่ครับนะครับนะอันที่1เนี่ยนะครับที่1ที่260ไร่ครับปัจจุบันมันกว้างยาวเท่าไหร่หน้ากว้างผมขออนุ
ขออนุญาตนำเรียนท่านครับในแผนที่นี้อาคารสำนักงานที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะครับหน้ากว้างคือติดถนนคือด้านนี้ทั้งหมดนะครับประมาณ800เมตรครับผมของถนนสีจันทร์นะครับตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลนะครับเป็นซึ่งเป็นสระน้ำของเราในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นทางเข้ามิตรภาพอยู่ไหนมิตรภาพอยู่ด้านนี้ครับท่านครับมิตรภาพโอ้มิตรภาพอยู่ด้านครับซึ่งตรงนี้เป็นที่ของเอกชนครับที่อ๋อเราออกไม่ได้ครับแต่พอจะก่อสร้างทางรถไฟเนี่ยเขาหักเข้ามาทางด้านนี้เลยนะครับจากมิตรภาพต้องหักเข้ามาด้านนี้แล้วก็มาหน้าโรงพยาบาลไปเซ็นทรัลนี้ครับจริงๆปกติแล้วในการออกแบบก็คือตรงถนนมิตรภาพตรงไปเลยนะครับมันก็หักเข้ามาแล้วก็มาสร้างศูนย์ซ่อมตรงนี้แล้วก็วกกลับไปเซ็นทรัลแล้วก็ไปอุดรไปมอขอนะครับหักมาตรงคอทวีเยินเนี่ยนะครับแล้วก็มาเข้าตรงนี้ครับศูนย์ซ่อมครับใครเป็นเจ้าของผมบริษัทรื้อเพื่อสบายไหมตายเรื่องตัวเนี่ยที่ตรงนี้อันนี้เอาเลยพูดให้พวกเราฟังบ้างเนี่ยนายกนะท่านรัฐมนตรีเหมือนกันนะท่านเป็นรัฐมนตรีคมนาคมเอาท่านประจักษ์คือต้องขออนุญาตท่านรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนะครับคือเรื่องที่ตรงนี้เนี่ยผมเองเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมนะครับก็นายกเทศมนตรีเขาก็เป็นลูกพี่ของผมเองผมเองนะครับเขาก็มาเล่าให้ฟังก็คือก็จะสรุปเลยว่าไอ้ที่ตรงนี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยเอกชนเขาอยากได้นะครับแต่ว่ามันมีข้ออะไรนะข้อกฎหมายว่าที่ตรงนี้เนี่ยเป็นที่ราบพัสดุจะให้เอกชนไม่ได้กลุ่มนี้เขาก็เลยไปรวบรวมกันก็หมายความว่า5เทศบาลซึ่งประกอบไปด้วยนะครับก็คงมีรายละเอียดนะครับสำรานเมืองเก่าศิลาแล้วก็เทศบาลนครขอนแก่นบ้านเป็ดก็5เทศบาลก็อยู่ติดกันเนี่ยอยู่รอบๆในเขตพื้นที่นะครับติดกันหมดนะครับก็ตกลงกันว่าเทศบาลเนี่ยก็ตั้งบริษัทให้เทศบาลตั้งบริษัทก็โดยจะขอเอาที่จากตรงนี้คือถ้าให้หน่วยงานได้แต่ว่าถ้าได้เทศบาลได้ที่มาตรงนี้ก็จะคือตรงนี้นะครับก็มีข้อพุ่งบอกเทศบาลบอกเลิกเลยมาคนเดียวมาพุ่งกูนี่กูมีทางออกให้ก็คือสายตรงนี้ถ้าทีละออกให้จริงนะเนี่ยคุณเอาที่ไหนว่าหลายคุณนะเขาก็พยายามจะเข้าตลาดหุ้นบริษัทนี้ผมก็เคยบอกประชาชนไว้ว่าเป็นโครงการที่มีการศึกษาอะไรทุกอย่างออกแบบอะไรไว้หมดนะผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่บ้านเมืองเราเจริญแต่อย่าเอาประชาชนพี่น้องผมที่อยู่ในสุขเทศบาลเนี่ยไปเป็นตัวประกันเป็นตัวประกันอะไรก็หมายความว่าถ้าทำไปแล้วขาดทุนเนี่ยมันขาดทุนแน่สิฮะปีคนได้เอาตังค์ที่ไหนก็จะมาเทศบาลก็พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลก็ผมต้องไปเป็นหนี้ด้วยถูกต้องไหมครับเพราะว่าเอาเทศบาลเนี่ยเป็นบริษัทนี่คือตรงนี้คือผมเนี่ยผมก็เป็นห่วงแบบสภาพตรงนี้ไม่ค้างค่าจากโครงการนี่มีผลการศึกษาอะไรผมว่ามันดีแต่เขาก็บอกว่าถ้าทำที่รถไฟตรงนี้ที่ตรงนี้มันก็สามารถพัฒนาเป็นขนส่งเป็นโอเป็นอะไรต่ออะไรก็โครงการมันหลายหมื่นล้านแล้วถามว่าตามมาอย่างคนจีนก็จะมาแต่ว่าถ้าได้ที่ตรงนี้ก็โอเคเขาก็สองหมื่นล้านแล้วแหละอยากจะมาลงสองหมื่นล้านแล้วของเราเนี่ยสองหมื่นล้านก็เราไม่ใช่ทำตีได้ต้องทราบว่าเป็นอย่างนี้ถามว่าดีไม่ดีบ้านเมืองมันจะเริ่มแต่ว่าคุณตอนนี้ว่าถ้าเอาเงินมาเป็นหลายพันล้านไม่มีก็แต่ว่าถ้าไอ้ห้าบริษัทห้าคนตอนนี้เขาจับกลุ่มมันอยู่ตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณก็ร้อยล้านไม่ยี่สิบล้านแต่ละห้าล้านก็ประมาณร้อยล้านก็ที่ไปดูงานไปศึกษาไปงานทำโครงการอะไรตรงนี้มาถ้าเป็นเงินลงยังไม่มีครับก็ขอบคุณขอบคุณนะเม็ดอ้าวผมดูนะในความคิดผมนะถ้าจำเป็นจะร่วมกันจริงๆนะเอาเงินมาให้เราก้อนหนึ่งเราจะสร้างใหม่หมดเลยอาคารเลยเล่ๆๆเนี่ยขึ้นเลย8ชั้น10ชั้นเลยตัวหนึ่งผมวิชัยมาอยู่นี่เลยไม่ไปนะจะยอมเอาที่บางส่วนมาร่วมกันได้นี่ผมให้ความคิดเลยอาจจะเอาไปสัก50ไร่สมมตินะ
เราเหลือ200ไร่แต่ไอ้50ไร่มึงเอาไปนะมึงต้องมา1 2 3เราไม่ย้ายอ่ะคำว่าย้ายไม่มีละมันสร้างเป็นธุรกิจอะไรก็ได้แต่ว่าเราจะต้องมีแปลงทดลองของเกษตรทุกอย่างเลยกุ้งหอยปูปลามาอยู่นี้หมดนะเมื่อกี้ที่ที่ดีทำไว้เนี่ยอาจจะย้ายมาที่อื่นไม่ยากเลยถ้าเขาสู้อะให้เงินเรามาสักพันสองพันล้านเนี่ยเราทำได้สวยเลยเราเอาค่าที่ครึ่งเดียวพอเอาค่าเช่าก็ได้30 30ทำได้ด้วยเช่า30 30ปี60อีกพูดดีหน่อยให้อีก30 90ปีก็เหมือนจะอยู่แล้วถูกไหมแต่เราต้องตกลงกันก่อนเราทำอย่างนี้อย่างนี้แต่ความเป็นไปได้มันยากท่านเพราะว่าไอ้กรมธนารักษ์มันขัดกับกฎหมายที่ไปให้เอกชนใช้ไงมันยากเลยยุคที่เจ้ากินเทศบาลต่อมาเนี่ยเป็นที่ตั้งเนี่ยเขาแข่งกันเรื่องนี้เทศบาลและเทศบาลนี่กระจายให้ไปหากินต่อไปหากินต่อมันลืมเราไอ้ห่าถ้ามันมาหาเราเดินได้เลยเอาจดทุกศูนย์วิจัยบ้างล่ะเมื่อวานไปศูนย์ข้าวนั่งเลยนั่งท่านได้ขอฝากไปด้วยมีข้อคิดดีๆอะไรท่านลองฝากมาเราได้ฟังกันทุกคนแล้วว่าเราแพ้เวียดนามข่าวก็ออกไปหลายวันแล้วเมื่อวานเราก็ย้ำว่าเราจะทวงคืนผืนป่าแต่ไม่ใช่ผืนป่าทวงคืนแคมป์ข้าวของมะลิกลับมาให้ได้คนที่จะทวงได้ก็คือศูนย์วิจัยทั้งหมดต้องทำให้ได้วันนี้ต้องโชว์ศักยภาพแล้วคุณจะเอาอะไรใครก็ให้เพราะการสูญเสียสองปีซ้อนเนี่ยมันทำให้ศักยภาพของข้าวไทยหมดรูปไปในตลาดเลยความต้องการก็ดีพ่อคู่ค้าก็ดีเนี่ยเขาก็มีตัวเลือกเขาก็พยายามที่จะเลี่ยงข้าวไทยแต่คนยังอยากกินข้าวไทยอยู่แต่เราไม่มีชื่อไม่มีหน้ามีตาแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเราแพ้กันยังไงตรงไหนแต่เราก็ต้องยอมรับว่าเราครองแชมป์มาไม่น้อยกว่า5หรือ7ปี5ปีใช่ไหมนั่นน่ะวันนี้เขาลืมแล้วเขามาได้ของใหม่2ปีเขมรแล้วก็มาลาวไอ้มาเวียดนามฉะนั้นท่านลองตั้งโจทย์กันดูสิว่าให้ท่านคิดกันเองที่จะแข่งกันเนี่ยทำยังไงให้ชนะข้อที่1ปรับปรุงยังไงให้เมล็ดพันธุ์มันสวยและเงางามและก็เหนียวให้ยาวกว่าเดิมเนี่ยที่เป็นข้อตัดสินของคณะกรรมการข้าวโลกวันนั้นที่เขาแจ้งให้ผมฟังนะตัดสินกันด้วยอะไรบ้างหนึ่งคุณภาพเมล็ดเขายาวกว่าเราเออสองเหนียวนุ่มเหนียวต้องเหนียวด้วยแล้วก็ต้องนุ่มด้วยเออข้อที่สามเขาตัดสินด้วยกินหอมข้อที่สี่ตัดสินด้วยอะไรที่ดีวันนั้นมีสี่ข้อรสชาติเหนียวนุ่มรสชาติอีกอันหนึ่งเนี่ยเรามีตัวที่จะต้องมันคิดกันเนี่ยในปีนี้ทั้งปีเลยเนี่ยเอาตัวนี้มาของแถมก็คือว่าหนึ่งเราไปคิดน้ำน้อยมีประโยชน์ไหมน้ำน้อยจะทำยังไงให้ผลผลิตจากที่วันนี้เราเฉลี่ยในภาคอีสานเนี่ย362กิโลต่อไร่เขาก็บอกเขาซื้ออยู่ที่12,000เนี่ยเลยอย่างนั้นก็เติมไม่ได้เลยจากที่การประกวดข้าวว่าท่านอธิการไม่ใช่เป็นการออกตัวว่ากรมการข้าวไม่ได้เกี่ยวข้องนะอ้อมขออนุญาตเอาถึงที่มาของที่เอาข้าวไปประกวดก่อนว่าตลอดทุกปีที่ผ่านมากรมการข้าวหรือสวนสัตว์ไม่เคยเข้าไปคอนเซิร์นในส่วนโครงข้าวเองว่าเอาข้าวจากแหล่งไหนไปจากจังหวัดไหนไปที่เป็นของมะลิที่ไปประกวดนั้นเรื่องแรกนะคะกับอันที่สองคือเรื่องทัมมิ่งคือช่วงที่เขาประกวดเนี่ยคือช่วงประมาณสักปลายตุลาเนี่ยซึ่งเป็นช่วงที่ข้าวของเก็บมานานแล้วก็สมควรความหอมความหวานจะลดลง
ทีนี้ในช่วงที่เราแพ้ในปีนี้ค่ะคันที่เขาชนะเนี่ยเขาเรียกว่าคัน ST 24หรือซับกรัม24เนี่ยเป็นของเวียดนามซึ่งมันหลักเกณฑ์ในแต่ละปีจะไม่เหมือนกันกับท่านบางปีก็4ข้อบางปีก็5ข้อสำหรับปีนี้นะมีหลักเกณฑ์ด้วยกันอยู่5ข้อคืออันแรกคือรูปลักษณะหรือ appearance ก็คือที่เห็นในแรกพบค่ะท่านรูปลักษณะอันที่2คือเนื้อสัมผัสหรือ texture ค่ะอันที่3คือความชื้นหรือ moisture คือความชื้นๆของเนื้อข้าวข้อที่2อะไรนะข้อที่2เนื้อสัมผัสค่ะเนื้อสัมผัสนุ่มนิ่มอะไรนะใช่ค่ะอันที่3คือความชื้นหรือ moisture นะคะแล้วก็ประการที่4คือความหอมหรือ aroma ค่ะแล้วก็อันสุดท้ายคือความยาวหรือ length ของเม็ดข้าวอันนี้มันไปอยู่ในรูปลักษณะรูปลักษณะเขาอาจจะมองเรื่องของเปลือกความสีความอะไรนะความใสความสวยความใสอย่างเงี้ยแต่ว่าความยาวของเม็ดข้าวอีกอย่างหนึ่งเราไม่มีรสชาติอ่ะเขาอย่างนี้ค่ะท่านพอเขามีอันนี้คือเกณฑ์การให้คะแนนในลักษณะที่ดูจากเม็ดข้าวแต่เวลาเขาประกวดจริงๆอ่ะเขาจะเอาข้าว2กิโลเนี่ยไปหุงแล้วให้เชฟทั่วโลกชิมทีนี้ปีที่เราแพ้เนี่ยจากผลสรุปเขาบอกว่าปรากฏว่าความหอมเนี่ยเราไม่แพ้เลยแต่เราไปแพ้เรื่องพอเชฟชิมแล้วเราหวานน้อยกว่าเขาอ้อมก็เลยเอาโจทย์นี้ให้นักวิจัยคิดเราแพ้ความหวานนะคะทีนี้เรื่องความหอมค่ะท่านอธิบายก่อนในความหอมของข้าวหอมมะลิเนี่ยเราเรียกว่าข้าวหอมมะลิก็จริงแต่จริงมันไม่ใช่หอมเหมือนมะลิแต่มันหอมเหมือนใบเตยแต่เรียกว่าหอมมะลิเพราะมันขาวเหมือนมะลิทีนี้ของพันซับกังที่สี่เนี่ยรสชาติของเราเนี่ยหอมเหมือนใบเตยแต่ของเขาเนี่ยหอมเหมือนสับปะรดเขากลิ่นเขาไม่เป็นใบเตยกลิ่นก็เป็นสับปะรดนะคะแต่ที่เราไปแพ้คือความหวานเพราะนั้น เหตุผลที่เราแพ้ก็คือเหมือนเชฟชิมแล้วก็มีความรู้สึกชอบข้าวหวานมากกว่าทีนี้อ้อมก็เลยเอาโจทย์ให้นั่นใจคิดเพราะฉะนั้นเราจะมาคิดคืออ้อมจะปิดอ้อมให้หาข้อมูลย้อนหลังไม่ใช่แค่ปีที่แล้วหาข้อมูลย้อนหลังไปทุกปีที่เราแพ้ว่าเราแพ้เรื่องอะไรบ้างและเอาตรงนั้นอ่ะมาปิดช่องโหว่ในเรื่องของข้าวที่เราจะไปประกวดปีต่อไปสิ่งที่ถ้าท่านมาเจอพูดเรื่องย้อนต้องกราบขอบคุณเลยถ้าเกิดท่านได้มีเวทีการนำเสนอเรื่องสักอย่างอยากให้เราเข้าไปคอนเซิร์ตบ้างในเรื่องของการคัดเลือกข้าวเข้าไปหรือเวลาไปประกวดว่าอย่างน้อยให้เราไปเป็นเหมือนสมาคมผู้ค้าไม่ได้ทำร่วมกับสภานิติจะน่าจะทราบเรื่องนี้ดีค่ะแต่ทางกรมข้าวก็ให้ลองไปประสานได้ค่ะการส่งข้าวต่อไปเนี่ยขอกรมข้าวเป็นคนส่งได้ค่ะหันข้าวไปสู้กับเขาแล้วเราแพ้ทั้งประเทศนะใช่ค่ะเวลาพลาดไปเรื่อยเราก็เจ็บปวดเขาพูดทุกวันทำให้ราคาตกด้วยค่ะราคาข้าวหอมตกไปเลยเคยแย่งซื้อกัน20,000กว่าวันนี้เหลือที่เขาร้องขอไปเนี่ย12,000ผมกำลังพูดกับเขาเนี่ยกำลังพูดกับว่าให้เติมเงินไอ้ที่โลกคอมลวงไหมอะไรนี่ด้วยคราวนี้เอาจดเป็นเหมือนกันเลยการวิจัยวันนี้ทุกศูนย์ให้ทำแบบที่เราอ้อมพูดเนี่ยหนึ่งคนต้องคิดยังไงก็ได้ให้มีรูปลักษณะที่ดีที่ยาวเขาคิดด้วยความยาวด้วยนะเนื้อต้องผัดคุณตีความว่าอย่างไรเนื้อเหนียวนุ่มคือพูดให้ทุกคนเข้าใจถ้าพูดเนื้อสัมผัสเนี่ยไม่เข้าใจสัมผัสพูดกันตรงๆว่าไปวิจัยให้เหนียวด้วยนุ่มด้วยถูกไหมใช่ค่ะเป็นคุณสมบัติของข้าวสุกตอนสุกแล้วนี่คือประกวดข้าวสุกแล้วประกวดข้าวนุ่มสุกแล้วเหนียวนุ่มความชื้นนี่ยังไงความชื้นความชื้นนี่มันพูดกันสำหรับข้าวเปลือกอ๋อไม่ใช่นะท่านอ้อมถึงวงเล็บตอนแรกก็ไม่เข้าใจความชื้นแต่พอไปอ่านภาษาอังกฤษที่เขาประกวดคือ moisture มันเหมือนน่าจะกินแล้วเวลามันมีความชุ่มของเนื้อข้าวมันไม่ใช่ความชื้นของการที่เราวัดคุณภาพข้าวไม่ใช่ค่ะเพราะมันประกวดได้ข้าวสุก moisture อะไรเงี้ยมันเข้าไปอยู่ในเหนียวนุ่มเออแค่ในตัวเดียวกันเหนียวนุ่มชุ่มปากชุ่มปากหนูก็บอกไม่ใช่ moisture เออละลายที่ปาก